แรกเลยเนี่ยเราไปเจอกันได้ยังไงแต่ว่าพอเจอเห็นในรูปแต่ไม่เห็นตัวจริงไงพอตัวจริงเอ้ยน้องนี่น่ารักอ่ะเขาบอกโทรมาจากร้านถ่ายรูปอ๋อแล้วก็โอเคค่ะพี่ว่าไงคะอ๋อรูปยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าตอนเย็นจะพาไปกินหมูกระทะได้ไหมเกี่ยวอะไรกันวะเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเกลียดมากว่ายายทันแกก็อยากจะให้เราดูแลกันเองกันไปจ่ายค่าเทอมน้องฝ้ายวันสุดท้ายเอามอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์เอามอเตอร์ไซค์ใส่หลังรถกระบะไปเลยสวัสดีครับมันมีอาหารประเภทไหนครับที่นี่เดี๋ยวเมนูให้ดูเลยค่ะครับถนนเส้นนี้ถนนเส้นเชียงอะไรนะเชียงแสนแม่สายค่ะเชียงแสนแม่สายนะครับอ๋อจ้ามีหลายอย่างเลยค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะครับเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งเนาะเชิญค่ะครับมีซุ้มให้ติดน้ำเลยก็ได้มันมีซุ้มติดน้ำด้วยสวัสดีครับครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมาอะไรนะคลิปที่เราเกินไว้รอบก่อนใครที่สนใจมะพร้าวลุงเด่นลุงเด่นคบกับน้องฝ้ายตอนไหนรู้จักกันยังไงเขามาฟังหลายๆเจอไปกันยังไงมากันยังไงถึงมาเจอกันเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาหาเป็นยังเข้าอีสานเป็นยังเข้ามายืนยันเราบอกอีสานอาจจะคุยกันยาวๆหน่อยนะคลิปนี้นะนี่เป็นร้านอาหารอยู่ข้างทุ่งนาครับโซนนี้เขาจะขายอาหารกันแบบนี้ประมาณอย่างนี้เลยแม่ว่าจะไปนั่งริมโขงเห็นร้านตรงนี้แวะเลยเรามาแวะดูมานั่งกินข้าวกันครับเขามีอะไรเนี่ยเนี่ยเขาบอกมีลินสาด้วยสวัสดีครับตรวจอุณหภูมิก่อนเท่าไหร่อ่ะไปให้น้องเขาพาไปเลยบรรยากาศดีเนาะเป็นเถียงใครเถียงมันตามน้องฝ้ายไปเที่ยวดูครับบรรยากาศมีคนถามมาเยอะลุงเดนไปรู้จักกับน้องฝ้ายตอนไหนไปคบกันยังไงทำไมน้องฝ้ายพูดอีสานน้องเด่นมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรยังไงคลิปนี้ได้เจอกันเต็มๆไม่นอนดูกันยาวๆนี่โอ้น้ำสีฟ้าเลยเนาะเดี๋ยวไปขอเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับมีเบาะนั่งด้วยนะคะอ๋อเอาเบาะมานั่งดีกว่าจะได้ไม่แข่งเป็นเน็บจะนั่งเบาะหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ขอบคุณนะครับมันโอ้เขาบอกว่าก็เห็นในเว็บนะที่เขาเอาสีเนี่ยมาใส่ในน้ำแล้วให้น้ำเป็นสีแบบมันเป็นสีอะไรฮะบูพาวเวอร์อ่ะลองดูดิมีอะไรกินบ้างมาที่นี่จะแนะนำซิกเนเจอร์ของร้านให้ครับเมนูที่ราคาจับต้องได้แล้วก็แถวเชียงรายจะไม่มีค่ะอะไรนะครับเนี่ยกุ้งเผาอยุธยาจ้ะโอ้กุ้งเผาอยุธยาใช่โลเท่าไหร่ครับมันจะมีเซ็ต699 799 999แล้ว 1,200 ค่ะไม่ได้เป็นกิโลเหรอครับคือมันเป็นกิโลนั่นแหละค่ะคืออยู่ที่ขนาดกุ้งอยู่ที่กำหนดใช่ครับกุ้งก็กินบ่อยมากแล้วถ้าไม่ใช่กุ้งกินอะไรอีกที่นี่อ๋อก็จะมีตามเมนูนี้เลยค่ะถ้าคนมาที่นี่ส่วนมากเขาจะสั่งอะไรกันครับสั่งตำเหลาสายบัวจ้ะเหลาสายบัวอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดอร่อยไหมเขาบอกว่าเหลาสายบัวกุ้งสดใช่เอานี่นะครับก็จะกุ้งสดนะคะจ้ากุ้งสดจ้ามีอะไรอีกที่เขามาที่นี่เขาต้องกินกันมาที่นี่ต้องกินกันแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรนะคะที่กินกันเยอะก็หอมแบบทะเลมะพร้าวอ่อนที่นี่อร่อยอยากกินไหมหอมหมูทะเลมะพร้าวอ่อนหนูอยากกินแบบปลาแต่ป้าป้ากินอะไรดีอยากกินเลยเพราะเราก็เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาไงคลิปก่อนหน้าไงออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมานี่ไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็มากินแต่ว่าเราจะหาทำเลสวยๆมานั่งคุยกันกับ FC เฉยๆนะลองสั่งมาแช่ไหมป้ากินไหมกินเอาไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนเพราะเราอยู่ไม่หนักเกินเรากุ้งแช่น้ำปลานะครับแช่น้ำปลาเอายำยำยำไหมเอายำปลายำอะไรอ่ะก็เลือกเลยยำหมูยอยำทะเลยำเห็ดรวมยำไข่เยี่ยวม้ายำอะไรดียำช้างน้อยมียำมะม่วงปลาร้ากุ้งสดเป็นยังไงนะเอาหรือว่าเอาแกงตำตำก็มีแล้วเนาะตำมีแล้วจ้ะกินปลาไหมปลาทอดหรอไหวไหมหนักจังเนาะ เอาอีกสักอย่างหนึ่งเอาอะไรดีเนาะ
อะไรดีอะไรนะยำตะไคร้กุ้งสดนะสามอย่างก่อนนะครับมีสมุนไพรด้วยกินแบบเบาๆเพราะว่าเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊อะไรมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวป้าเลยนะป้าไม่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ออกมาจากเมื่อกี้เต็มเยอะแต่อร่อยจริงๆนะคะไม่เอาข้าวครับเอาน้ำอะไรดีกว่าน้ำเปล่าขวดใหญ่ดีกว่านะจ้าน้ำเปล่าขวดใหญ่แล้วกันครับครับเดี๋ยวมานั่งดูบรรยากาศไหมคุยกันสบายสบายสบายโอ้ยยังไงต้นที่ฉันปลูกที่บ้านจะเป็นเครือโอ้โหมาแล้วครับนี่เมนูแรกของเราตำเหลากุ้งเหลากุ้งค่ะเหลากุ้งครับแล้วนี่เป็นยำตะไคร้ค่ะยำตะไคร้กุ้งสดแล้วนี่เป็นอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหนี่เมนูนี้นี่คุ้นๆนะฮะทำไรแตกจวดไม่เมนูนี้คุ้นๆนะตอนแม่มาแล้งขาไม่ใช่ตอนที่คบกันใหม่ๆอ่ะเธอพาใครไปยังไงเดี๋ยวมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรียนไปนั่งกับน้องฝ้ายนั่งคุยกันหน่อยนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆครับมาเผาเลยบริษัทขนส่งมานั่งด้วยคนจะเห็นป่ามันรู้เนี่ยเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเห็นไหมโอ้ยอย่างข้างให้ก็ได้มากินข้าวด้วยกันพี่น้องจะกินอันนี้ไหมกินกันได้ตำไรบัวกันไรบัวบ่งั้นจะกินตะไคร้กุ้งสดกันขนาดว่าอิ่มๆได้นี่เห็นตำไรบัวแล้วก็เขาชิมก่อนนะพี่น้องนะตาเอ๊ะแบบชั่วแบบนะใส่มะนาวให้เป็นอันไปอันเลยนะมาถึงขั้นตอนสำคัญนะ FC หามะนาวให้มานานแล้วนะเป็นคลิปที่เผยแพร่ที่นี่ที่แรกช่องแรกนะที่แรกที่เดียวที่ว่าอยากอายวะที่มาสัมภาษณ์กันอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วประมาณถ้าอยู่จริงๆก็ประมาณ13-14 ปี10กว่าปีว่านะ10กว่าปีนั้นนิดๆนะแรกๆเลยเนี่ยเราไปเจอกันได้ยังไงแรกๆเลยเนี่ยผมจะพูดให้ฟังเขาเมื่อก่อนย้อนไป10กว่าปีก่อนผมก็เปิดร้าน Photoshop ร้านถ่ายรูปมาร้านถ่ายรูปเป็นถ่ายรูปติดบัตรถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ทำกรอบรูปงานศพปริ้นนามบัตรพวกการ์ดเชิญอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นร้านถ่ายรูปอยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งเนาะใช่น้องฝ้ายเนี่ยเขาก็ตอนนั้นกำลังเรียนมหาลัยค่ะไปใช้บริการก็เลยมาใช้บริการไปอัดล้างรูปมาล้างรูปแล้วก็ให้ลูกเด่นเขาทำรูปแบบภาพรวมอะไรประมาณนี้แหละใส่กรอบรูปขยายรูปอะไรเงี้ยช่วงนั้นผมก็มีลูกน้องอยู่จำได้มีไอ้ดิวเนาะดิวอยู่พี่ดิวอยู่แล้วก็ไปทำคือมันทำยากที่น้องฝ้ายไม่ทำสมัยก่อนอ่ะคือต้องเอารูปมาเป็นร้อยใบแล้วมาให้ผมสแกนทีละใบทีละใบแล้วก็ใช้ Photoshop ค่ะเพราะว่าตัดต่อเก็บรูปหลายๆอย่างแล้วก็ไปให้เขาตัดต่อมันไม่เหมือนกับก๊อปรูปมันจาก Facebook หรือว่าอะไรเงี้ยมันทำไมแล้วไม่มีมันมีแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้อย่างนี้เรายังมือถือยังไม่ถ่ายรูปได้เลยผมต้องเอารูปแต่ละใบเนี่ยมาสแกนเสร็จแล้วก็เข้า Photoshopแล้วมาใส่แต่งกับ Photoshop เลี้ยงรูปให้มันดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันความว่าสแกนนี่มันใช้เวลาไงแม่นี่หลีเตียพอบางทีตอนนั้นเราก็ลุงเด่นก็โสดตอนนั้นลุงเด่นก็โสดเขาเป็นหนุ่มโสดแล้วเขาก็ไปหาเที่ยวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้เราหรอกไปตกปลาไม่ใช่ไปเที่ยวไปชอบไปป่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาเอารอบแรกแรกก็พูดดีอยู่แต่ไม่ได้มาเอากับเธอนะมาเอาแรกคือไม่ยังไม่เสร็จมาแรกมาเอามาเจอก็มาเอาพี่ดีเขาก็นัดมาเอาแล้วเขาก็เสร็จหรือยังเจ้าไออ๋อเดี๋ยวก็เนอร์สัก2วันได้ก็ครับอันพอดีเจ้าของร้านเปิดไม่อยู่เจ้าของร้านไม่อยู่ตัวผมไม่อยู่นัดอีก2วันมาเจอผมมั้งไม่ยังไม่เจอครั้งที่สองก็ยังไม่เจอครั้งที่สองมาเอาก็ยังไม่ได้อีกครั้งที่สองมาเอาก็ยังไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกปี๊ดละโมโหละวินละเพราะว่าเราอยากใช้รูปไงเราอยากได้รูปแล้วทำเป็นอาทิตย์ละสั่งเป็นอาทิตย์ยังไม่ได้มารอบสามมารอบสามเขาบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้นะมึงเจอคนแห่ไอ้นี่มารอบสามเจอเจ้าของเราเป็นคนปี๊ดแตก
มารอบ3เจอเจ้าของเองผมก็ออกไปอุ้ยน้องนี่หน้าตาดีนะน้องยังแล้วหนูเข้าไปก่อนหนูอ่ะอ๋อพี่รูปได้หรือยังคะอ๋อพี่คนนั้นพี่ดิวบอกอ๋อครับๆๆเดี๋ยวไอ้โทรหาเจ้าของเพิ่นให้เด้อแล้วสักแป๊บนึงเธอก็ขับรถมาพร้อมกับเป็ดคันนึงแล้วก็บอกว่าแสดงว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมครับพี่อีน่ะแล้วเธอก็เดินเข้ามาแล้วฉันกำลังจะด่าเธอฉันกำลังจะบอกว่าหนูไม่ค้างแล้วนะพี่หนูไม่เอาแล้วหนูจะขอลูกคืนแล้วเธอก็บอกเธอก็พูดดีไงนี่ก็ร้านถ่ายรูปนี่เขาเรียกว่างานบริการมาก่อนแล้วเราก็เลยแบบเราก็เลยเย็นลงร้านถ่ายรูปนี่คือมันเป็นเรื่องของงานบริการครับร้านถ่ายรูปนี่เหมือนคลินิกหมอเรียกเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่ต่อนะร้านถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็คิดกับเราแพงเนาะสวัสดีครับพี่ท่านนะครับกันนะครับเขาไม่ต่อนะเพราะผมเคยอยู่กับคนจีนมาก่อนทำธุรกิจนี้มาก่อนก็เลยจำไว้นะคะว่าเขาคิดกับเราแพงไม่ได้แพงก็300กว่า400บ้างแต่ว่าพอเจอเห็นในรูปแต่ไม่เห็นตัวจริงไงพอตัวจริงเอ้ยน้องนี่น่ารักอ่ะหนูเรียนนะคิดสมองแรกคิดอะไรปิดครับน้องขอเบอร์โทรได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะโทรเดี๋ยวพี่จะโทรถ้าเสร็จจะรีบโทรบอกเลยจะรีบโทรบอกเนาะพอได้เบอร์โทรเสร็จปึ๊กตอนเย็นโทรไปเลยไหมโทรไปสิตอนเย็นโทรมาเลยโทรว่าไงแล้วก็บอกว่าโทรมาเราก็ดีแล้วที่แรกเราถามก่อนว่าเป็นใครโทรมาจากไหนเนาะแล้วเราบอกเขาบอกโทรมาจากร้านถ่ายรูปอ๋อแล้วก็โอเคค่ะพี่ว่าไงคะอ๋อรูปยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าตอนเย็นจะพาไปกินหมูกระทะได้ไหมเกี่ยวอะไรกันวะแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปหาที่บ้านนะเอ๋แล้วอยู่บ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนบอกอยู่บ้านล่องหวายอยู่บ้านล่องหวายพี่จะเราเรียกแล้วเราจะมาทำไมแล้วก็จะมาทำไมอะไรประมาณนี้มาเลยค่ะมาถึงบ้านจริงหาบ้านเจอด้วยค่ะมาแล้วก็มาที่แรกก็เลยไปบอกพ่อมองกล้องกันนะบางทีคุยก็เลยไปบอกพ่ออ่ะพ่อมีคนจะพาไปกินหมูกระทะอยากไปไหมตอนนั้นพ่อก็บอกผู้ใดจะพาไปกินหมูกระทะคือผมเนี่ยเวลาคบกับใครเนี่ยจะชอบคบหาผู้ใหญ่คือผมเป็นคนที่เข้ากับคนเข้าคนแก่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่ายกว่านะเหมือนผมไปกับพี่เคนนั่นเนี่ยไปกับคนแก่ๆไปได้พี่เคนฟังอยู่หัวร้อนเลยพ่อก็บอกไปถามแม่ก็บอกแม่มีคนจะพากินหมูกระทะไปไหมยายบอกว่าโอ้ยไม่ไปใครก็ไม่รู้ไม่ไปแต่สุดท้ายเจอลุงเด่นเขาก็แบบผมพี่ก็ไปสวัสดีครับแม่นั่นนี่อันนี้อะไรครับซื้ออะไรมาฝากด้วยนะหลายอย่างซื้อปลาซื้อปูซื้ออะไรไม่รู้พี่ก็มาฝากแล้วก็ไปแต่ตอนแรกยายทันก็ยังไม่ปลื้มก็ว่าเป็นใครมายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอเราก็ยังไม่ปลื้มกันแล้วก็มาทำไมแล้วมาเชิญไปกินทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปแล้วพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ไปตรงไปไม่ได้ไปนะมาอีกมาเกือบทุกวันมาทุกวันจนเราเบื่อเราบอกเห็นรถตัวนี้อยู่หน้าบ้านเราไม่อยากเข้าบ้านเลยอ่ะเราบอกแค่เห็นรถดีแม็กซ์สีดำอยู่จอดอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็แบบไปนั่งได้หน้าปากซอยกับเพื่อนก่อนตอนนั้นใช้รถดีแม็กซ์อยู่แล้วก็นั่งเล่นกับเพื่อนจนถึงเย็นนางก็ไม่กลับค่ะนางทำกับข้าวกับแม่เรียบร้อยเลยรอกินกับลูกสาวแม่ยายทานชอบก่อนแล้วเราก็ยังไม่ชอบแล้วก็ไปแต่ไปเวลาเขามารับไปเที่ยวก็ไปอยู่นะไปเที่ยวก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรก็รู้จักกันแบบก็แบบไปทีนะอันนี้เป็นไฮไลท์ไปทีนี่ในใหม่นี่คิดยังไงคุยกับเพื่อนว่ายังไงนะใหม่ๆก็บอกอยากกินฟรีอยากกินของฟรีไหมเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนแล้วเราไม่ชอบเขาไงก็เขามันสนองให้ก็ต้องเสนอทีไปเพื่อนจะเป็นสิบคนคิดว่ามึงจะไหวไหมเก่งจริงมาเลยแล้วก็ไม่ใช่สาวๆหมดนะทอมเยอะมากไปเป็นสิบโรงเรียนก็ไปจ่ายไม่ชิวๆสมัยนั้นวัน3,000อ่ะ 4,000 ยังมาไปกินทีนึงอ่ะก็อยากให้มาเลี้ยงนะสมัยนั้นคือร้านถ่ายรูปบูมครับช่วงนั้นยังไม่มี Facebook ยังไม่มี Instagram หารายได้วันได้หลายตังค์นะช่วงนั้นนะครับคือหาเงินดีแล้วก็ธุรกิจร้านถ่ายรูปผมบอกแล้วครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยจะต่อกันเหมือนเอาไปหาคลินิกไปหาหมอเงี้ยก็มาที่มาชวนไปกินข้าวทุกวันฝ้ายก็ชวนเพื่อนไปทุกวันทุกวัน
ก็ไปเสาร์ที่ก็ไปนั่งทั้งกระบะทั้งในแคปเขาน่ะไปไอ้เพื่อนทอมมันก็ชอบไงมันได้กินเหล้าปิดมันก็ไปแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็แบบเลี้ยงเต็มที่ไงเอาที่เราว่าเราอยากกลับใช่ไหมไอ้เพื่อนก็ชอบใช่ไหมเพื่อนชอบกินเหล้าชอบดื่มกันใช่ไหมเพื่อนก็บางคนนี่เลี้ยงจนสามทุ่มสี่ทุ่มมาค่ะแล้วเพื่อนก็ชอบแล้วก็บอกเอาเต็มที่เลยเต็มที่เดี๋ยวถ้ามันป๋าสายป๋าครับตอนนั้นคือหน้าใหญ่ไปก่อนกลับมามาม่าไม่ว่าถ้าเขาไม่มีตังเขาคงไม่มาหาเราแล้วล่ะไม่ยอมไม่เห็นไม่ยอมอีกไปทุกวันค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์อีกกว่าจะได้ออกเดทกันสองคนนี่ยากอยู่เพราะว่าเอาเพื่อนไปตลอดหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้อะแล้วก็มีเพื่อนคนนึงอ๋อรู้ว่าน้ำจะจืดแล้วมันจะมีเพื่อนคนนึงเขาก็เลยแบบพูดเขาก็พูดให้เราแบบรู้สึกดีกับลุงเดชไงก็เพื่อนมีความดีบ้างเถอะเพื่อนเลยบอกว่าไหว้เขาก็ดีนะดูเขาก็มีตังมีอย่างนั้นมีอย่างนี้นะเขาก็รักแกนะถ้าเขาไม่รักแกเขาไม่มาหาแกอย่างนี้หรอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวดูไปก่อนแล้วก็บอกดูไปก่อนทีนี้มันมีช่วงหนึ่งว่าจะพูดแล้วเขาจะว่าเราหน้าเงี้ยหรือเปล่าไม่เกี่ยวหกตังมาดิหกตังมาปุ๊กเขากำมาหนาปึ๊กเลยเราบอกว่าแบงค์20อยู่ข้างในหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าวันนั้นน่ะอุตส่าห์จะเปียร์แชร์ได้สมัยนั้นเล่นแชร์โอ้จีบน้องฝ้ายเนี่ยเล่นแชร์หมดไป3วงอ่ะครับวันละเล่นแชร์วันละ 7-800 อ่ะเปียร์เจ้านั้นน่ะ 30,000 เปียร์เจ้านี้มัน 40,000 เที่ยวอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าจังจริงเว้ยมาเลี้ยงทีก็ 2,000 3,000 เกือบทุกวันเนาะมาครั้งนี้เป็นบ้านโน่นจริงพี่จำไม่ได้สอนได้ตอนไหนไม่รู้ก็กินร้านอาหารที่สายลมจอยไงเมื่อก่อนจะชอบไปนั่งสายลมจอยอะไรอย่างงี้นะก็เป็นปึกเลยเหรอเป็นปึกค่ะวักมาก็ปกติพี่ก็จะผมจะเป็นคนไม่ค่อยมีกระเป๋าตังค์แล้วเขาก็โยนตังค์ปึกนั้นน่ะให้เราเป็นคนเก็บแล้วให้เราเป็นคนจ่ายแล้วก็เอาจ่ายเลยอย่างงี้นะน้องเป็นคนจ่ายเลยนะได้ที่แล้วตอนนั้นได้ที่แล้วนะแล้วเธอก็คุยกับเพื่อนทอมฉันสนุกใหญ่เลยนะข่าวใครมีคาเวอร์นะแบบลดเงินค่าเธอจ่ายค่าอันนี้เลยนะ 5-6-7 หมื่นแล้วมั้งพูดถึงมั้งโอ้โหสายเปียแชร์มาแน่นอนเลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าศักยภาพเขาเป็นยังไงก็มาแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ชอบก็เริ่มรู้สึกดีไม่ใช่รู้สึกดีเพราะเงินนะรู้สึกดีเพราะเขาเป็นคนแบบเทคแคร์พ่อแม่อะไรญาติพี่น้องเราด้วยแล้วช่วงหนึ่งก็คิดว่าจะไม่คบกับเขาแล้วล่ะจะบอกให้เขาแบบไปเจอคนใหม่ซะเพราะว่าเราก็กำลังจะเข้ามหาลัยอะไรเผื่อเราก็อยากเจอคนใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบอนาคตบางคนแบบมันก็อยากเจอคนใหม่ยังไงไม่เข้าใจอธิบายไม่เหมือนกับว่าอนาคตเราอาจจะไปเจอแบบบางครั้งเราได้มีการมีงานเราอาจไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เขาไปเจอบางครั้งเราก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาอยู่อะไรอย่างนี้ก็บางครั้งก็อาจจะอยากไปเจอให้เขาไปเจอคนตอนนั้นพี่ก็อายุมาเยอะนะพี่ก็20กว่าเองยี่สิบแปดนี่แหละมั้ง27นะพี่หมก27นั่นแหละแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้ากันไงเขาเรียกว่าอะไรนะกันเนาะมันไม่ได้เรียนรู้แต่ทีนี้คือยายทานหรือว่าญาติพี่น้องเราก็เห็นเขาเป็นคนดีเห็นรักพี่รักน้องแล้วก็เขาก็พูดนะคนอีสานเนาะเขาก็บอกว่าเวลาไปก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าไม่พบกันต่อจะไม่อายคนหรออะไรเขาก็พาพ่อพาแม่ไปกินไปเที่ยวอะไรเขาก็มาทํากับข้าวซื้อกับข้าวมาให้เขาก็รักพี่เดชก็รักยายทานเหมือนแม่ตั้งแต่พบทําทุกวันแม่ยายทานก็ดีกับผมมาตั้งแต่คือดีอ่ะคือครอบครัวนี้เราอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกคือตั้งแต่วันพาไปกินหมูกระทะรู้จักกันตั้งแต่วันแรกก็มีความรู้สึกดีก็ดีตั้งแต่วันรู้สึกวันแรกมาเลยนะค่ะแล้วก็อันนี้ก็ฟังคำผู้ใหญ่ก็ลองคบกันดูก็ปุ๊บ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 แล้วทีนี้ก็เลยตกลงว่าคบกันลองคบกันก่อนแล้วเขาก็เลยพาฝ้ายไปหาแม่วันแม่นะวันที่12สิงหาเขาก็พาเราเข้าบ้านเขาไปหาแม่เขาก็ได้รู้จักกันก็ป่ะ
แต่วันนั้นเราเตรียมกันไว้มันสนุกกว่านี้มากนะมันฮาด้วยนะใช่มันฮาแต่ว่ามันก็มีความฮาอยู่เลยเพราะว่าเรามันฮาตอนที่ว่ามึงมาเลยมึงมาเลยเอาเพื่อนไปเป็นสิบอ่ะเราไปทุกวันนะจะหลอกใช้เงินหมดเลยงานจากเราก็คิดในใจว่าจะแน่สักแค่ไหนวะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันหมดเออคือเราถ้าเราไม่เล่นด้วยมันมาทุกวันมันก็ไปได้นักศึกษาเขาไม่ได้ไปร้านอาหารอะไรที่แพงๆหรูๆมากครับกิน 2-3 พันนี่สมัยนั้นนี่โอ้เต็มโต๊ะนะยิ่งสมัยนั้นร้านสายนมจอยอยู่ตรงดอยเขาควายกับแก้มกับข้าวนี่ไม่ถึง100บาทค่ะข้าวเมื่อก่อนก็เท่าไหร่นะ69 79 89เนี่ยสั่งเป็น20บาทกินไอ้เพื่อนของแฟนเขาก็กินเหล้ากินเบียร์ไงกินเยอะกันไงตอนนั้นก็มีโปอีกก็กินตั้งแต่เช้าจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มแต่ว่าทำไมพวกเธอก็ไม่เมากันเนาะก็แปลกๆเนาะสมัยนั้นตับยังดีอยู่สมัยนี้กินเยอะไม่ได้แล้วสมัยนั้นร้านเราเป็นผู้ชายเราต้องเลือกไปร้านนี้กับแก้มถูกและอร่อยร้านลำจอยถูกแต่อร่อยจริงๆนะไปตอนเวลานั้นมีโปรซื้อ3ขวดแถม3ขวดประหยัดเราไปอีกใช่เราไม่ใช่ไปร้านมั่วถ้าไปอย่างนั้นกินเต็มที่เลยยังไงก็สไตล์ปากเคนครับกินเต็มที่ไม่กลัวเพราะว่าอาหารไม่แพงอาหารอย่างมาถึงนี่ไงผ่านมานานเนาะผ่านมานานแล้วก็แล้วทำไมน้องฝ้ายเป็นคนทำไมถึงพูดอีสานมาจากไหนอ๋อเป็นคนเชียงรายนี่แหละค่ะคือคุณยายทวดยายทวดเป็นคนพื้นฐานมาจากคนอุดรบ้านลิงกุดง้อบ้านลิงกุดง้อลิงกุดง้อมาจากอีสานไปย้ายถิ่นฐานมาเป็น50ปีแล้วมั้งคะแต่ยายมาอยู่ที่นี่ยายทันก็เกิดที่เชียงรายนะคะเอ้ยยายทันอาจจะเกิดที่อีสานแล้วก็มาเรียนตัวเล็กๆอยู่ค่ะมาเรียนที่โรงเรียนในเมืองเรียนสันติเรียนอะไรโรงเรียนสันติในเมืองไม่ไอ้อะไรนะไอ้หนองบัวเรียนหนองบัวก็แล้วไฟก็มาเกิดที่เชียงรายจิ๋วก็มาเกิดที่เชียงรายเชียงรายหมดเลยครับมาเล่ก็ยังเกิดเชียงรายเลยแต่โรงเรียนนี้ก็เป็นคนเชียงรายคนเหนือคนเชียงรายแท้ๆเลยผมก็อยู่ที่อำเภอดอยหลวงของจังหวัดเชียงรายแต่ว่าน้องไฟเวลาเมื่อก่อนถ้าอยู่ตามหมู่บ้านก็พูดอีสานนี่แหละค่ะเว้าอีสานกันแต่ว่าเวลาออกไปเรียนหนังสือก็พูดเหนือเพราะว่าเกิดที่เชียงรายนะแล้วก็คนเชียงรายส่วนใหญ่ก็เป็นคนเหนือก็เลยแต่ส่วนมากที่ได้สิได้เว้าอีสานมากกว่าเพราะว่าใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับครอบครัวมากกว่าเมื่อก่อนผมไปทำงานกรุงเทพผมแก่ว่าผมคงไม่ได้คนแฟนคนอีสานหรอกเพราะหนูก็คิดว่าหนูคงไม่ได้แฟนเป็นคนเหนือเหรอพ่อเลนพ่อเลนผมลิขิตเนาะผมลิขิตอีหลีได้นี่เพราะว่าเจอเขาแค่แรกเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเกลียดมากเพราะว่าเพราะไม่ได้รูปเหรอเพราะว่าไม่ได้รูปคือแบบโมโหมากเขาเรียกว่าเกลียดแล้วบอกว่าหลานนี่กูซื้อมาขออีกจักเทียว่าเขาไรจักเทียเลยหลานเกลียดอะไรได้อันนั้นเนี่ยพร้อมแต่ความคิดไม่เหมือนกันพอผมเจอปุ๊บน้องนี่น่าจะมาเป็นแฟนผมได้แต่ก็ขอบคุณก็ส่งเรียนมหาลัยจนจบนะคะคุณแม่งบ้าพละคุณพ่อคุณแม่ไปครึ่งนึงตอนเรียนก็รักจริงหวังแต่งแต่แล้วสายข้าวเดิมให้คุณแม่งเสียเงินหลายเลยหนีไม่ออกก็ได้กูเอามึงก็ได้ว่ากูก็เสียเงินหลายแล้วบดมันเบิดหลายแล้วพี่น้องมันอุ๊ยพอก็เป็นการวาดใจนะตอนพอมาคบกันพวกผมก็ไปมั่นเนาะอีสานนู่นเราก็ไปมั่นพอไปมั่นไว้เนี่ยยายทันก็บอกอยู่ปี2ปี3แล้วยายทันก็บอกว่าแตนซานไม่ใช่ถ้ามั่นเสร็จเนี่ยก็จะยกลูกสาวให้แล้วไงคือค่าเทอมค่าเรียนอะไรเนี่ยรับผิดชอบเอาดูแลน้องเขาเอาอะไรเงี้ยผมก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกือบอยู่ทุกอย่างนะแต่เรียนมาแต่ค่าเทอมค่าไปรับปริญญาค่าอะไรนี่แต่ชีวิตตอนนั้นมันก็ไม่ได้นี่เนาะนี่ต้องเล่าให้เขาฟังสิเธอแบกอะไรไปจ่ายค่าเทอมไม่ใช่สมัยนั้นคือยายทันแกก็อยากจะให้เราดูแลกันเองกันไปจ่ายค่าเทอมน้องฝ้ายก่อนสุดท้ายเอามอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์เอามอเตอร์ไซค์ใส่หลังรถกระบะไปเลยทำไมถึงไม่มีตังค์กันก็เพราะตอนจะจีบเธอมันหมดเยอะเล่นเจ๊แตกต่างกันมากเลยค่ะ
ตอนจีบก็อยู่กับตอนจีบก็ได้อยู่กันแล้วน่ะเออแต่ว่าก็หลอกผัวขับแม่ป้าวะตอนนั้นตอนนั้นมันช่วยเงินไม่ดีนะอุ้ยก็หาเงินได้วันหลายพันนะหลายพันบาทนะครับแต่ว่าก็เรียกค่าแชร์บ้างค่านั้นบ้างค่านี่บ้างมันเลยเยอะเปียแซ่ไปจีบผู้สาวเปียแชร์บ้างไม่แชร์บ้างอะไรนะก็ใช้เยอะนะปกติเขาไปจีบสาวเขาไม่ได้หมดเยอะอย่างผมไงผมนี่ก็เป็นสไตล์ป๋าเป็นป๋าเป็นป๋าทรงป๋าเสียป๋าออกไปหมดเลยไปแต่มันก็เป็นช่วงหนึ่งของวิกฤตเนาะพอผ่านตรงนั้นมามันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆพอแชร์เรื่องหมดเลยมันก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็อยู่ด้วยกันแบบด้วยความอดทนบ้างเนาะอดทนจริงๆอยู่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่อยู่กันอย่างนี้ไม่ใช่มาทะเลาะก็มีจะต้องมีทะเลาะกันบ้างนะเรื่องธรรมดาลิ้นกับฟันลิ้นเรายังไปเอาฟันเราไปกัดเลยทะเลาะกันจนบางครั้งก็ต้องแบบเกือบจะแยกกันอยู่อะไรคือตอนนั้นผมก็อายุ20กว่าเนาะใต้ก็20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยแบบมันก็ต่างคนต่างใจร้อนบ้างอะไรบ้างแต่ก็พอมีลูกขึ้นมาก็ดีขึ้นมาหน่อยไหมพอมีลูกมีปองคุณขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มีกำลังใจหาเงินทำให้ชีวิตครอบครัวมันก็เรามีเป้าหมายในชีวิตเพิ่มขึ้นนะและมีอะไรหลายๆอย่างดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเรื่องงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นมันก็ดีมันทำให้เราตั้งแต่มีลูกมันทำให้เรารู้สึกอดทนมากขึ้นเมื่อก่อนเราเป็นวัยรุ่นเนาะใช่คนได้ก็ทนคนไม่ได้ก็แยกกันนะชีวิตพวกผมเนี่ยชอบเที่ยวตั้งแต่อยู่ด้วยกันนะค่ะเมื่อก่อนนี่เหมือนกันเมื่อก่อนนี่เปิดร้านอยู่ด้วยกันนี่แหละดูความดูอยู่ปุ๊บวันนี้เขาไปทะเลเขาไปเชียงใหม่เขามีเปิดใหม่เก็บเสื้อผ้าตอนนั้นเลยไม่มีการวางแผนว่าเพราะเราเป็นเจ้าของกิจการเองไงก็ปิดร้านไปปิดร้านแล้วไปเลยอยากไปทะเลก็ไปปิดร้านไปเลย3ชั่วโมงคิดก็ไปจริงๆนะส่วนหนึ่งก็ชอบเที่ยวแต่เงินมีน้อยหน่อยช่วงก่อนอ่ะคือเที่ยวเยอะชอบอยากไปไหนก็ไปเนาะเมื่อก่อนอยู่2คนเนาะยังไม่มีลูกอยากเขาบอกว่าเชียงใหม่นี่ปุ๊บตัวนั่งอยู่เลยเบื่อไงนะอยากไปตรงนี้ไหมไปเก็บของเลยวันนี้อันนี้วิ่งไปเก็บของเลยวันนี้ทำไมลูกค้าบางๆอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยมาลูกค้าน้อยหน่อยไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวตลอดครับถ้าเมื่อก่อนถ้าทำ YouTube เนี่ยเนาะไม่ถ้าเที่ยวแล้วก็เมื่อก่อนนี่รู้จักเก็บตังค์นะก็น้องก็โอเคอยู่นะเนาะแต่เราไม่มีภาระไม่มีลูกไม่มีอะไรไงมีแต่เที่ยวอย่างเดียวไม่มีภาระอะไรถ้าทำ YouTube ด้วยโอ้ยได้เห็นเยอะเมื่อก่อนผมไปยิงปลาเลยไปเข้าป่าไปเราไม่มีเราไปเจ้าของกิจการเองไงอยากปิดก็ปิดแต่เปิดก็เปิดวันไหนรู้จังหวะอยู่วันไหนลูกค้าไม่เยอะวันอาคารลูกค้าน้อยอย่างเงี้ยอยากจะไปละแต่ว่าจังหวะภาระของเรื่องของแชร์ตอนนี้ผมไม่กล้าเล่นแชร์เลยผมกลัวเลย แชร์รายวันแชร์พวกเนี้ยเขามาเก็บวันละ200-300อย่างผมไม่กล้าเล่นเลยผมกลัวจ่ายมาจนแชร์หมดอันนี้เราพอขาดเนาะพอขาดได้หนิว่าพอขาดเลยพอแชร์หมดเนี่ยมันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อะอยู่ดีแบบได้เงินวันละ1,000หรือวันละ500ก็พออยู่พอกินบวกหนึ่งได้เงินมาวัน2,000จ่ายค่าแชร์เป็น1,000เงี้ยหยุด3วันหยุดไปเที่ยวเชียงใหม่3วันกลับมา3,000เงี้ยแต่เมื่อก่อนในร้านถ่ายรูปบูมจริงนะคะเพราะว่าตอนที่น้องฝ้ายมาอยู่กับพี่เด่นอะบอกเลยว่าตอนเช้านะหาเงินได้เยอะจริงเงิน 3,000 4,000 อะไรเงี้ยแต่ตอนเย็นมาไม่เหลือค่ะเขามาเก็บไปหมดอ่ะเล่นแอบไปเล่นแชร์ไงเขาก็ไม่เก็บสิไม่ได้แอบไปเล่นเล่นตอนที่เธอไปจีบเธอนั่นแหละช่วยกันรับผิดชอบไงก็กินด้วยกันเธอก็พาไปเลี้ยงเพื่อนไม่ใช่เหรอวัน 3,000 น่ะตกลุมคักปึงวัน 3,000 4,000 น่ะนี่แหละค่ะฟังไว้นะคะคนที่ยังไม่มีแฟนจะพบใครเบิ่งดีๆเด้อถามเขาก่อนว่าพี่เล่นแชร์หรือเปล่าเล่นแชร์บ่ใกล้ไอ้เล่นแชร์บ่เล่นแชร์บ่ท่านเทียนเห็นเขาโพสต์ขึ้นมาหลายๆเทียนอาจจะเป็นยัดใส่ก็ลุงเด่นก็ได้ดิลุงเด่นยัดใส่เนี่ยยัดใส่อะไรยัดใส่ได้แบงค์พันอยู่ข้างนอกนะแบงค์10อยู่ข้างในเยอะๆสมัยนั้นเงินมันหาง่ายนะสมัยนั้นร้านถ่ายรูปเนี่ยเงินดีมากอันนี้เขาเรียกว่าเขาไม่ได้เรียกป๋านะเขาเรียกกับป๋าส่งป๋าดันนะป๋าส่งป๋าส่งส่งเฮียเสียเฮียของนี้มันต้องลงทุนไงมันต้องลงทุนอย่างนี้เอ้ยวัชรของจริงลูกของนี้มันต้องลงทุนใครอ่ะมันจะไม่ลงทุนก็มีนะเพื่อนของเพื่อนพี่บางคนแบบไปเจอผู้หญิงเขามาเลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็มีนะเกือบทุกคนแหละของพี่นี่ขนาดเพื่อนน้องฝ้ายก็เป็นเหมือนกัน
ต้องคู่ใช้น้ำปลามันมีเรื่องเล่าหมดแล้วเนาะแต่ว่าที่ได้มาพบกันก็เพราะว่าเป็นลูกค้าร้านลุงเดนเด้อเป็นลูกค้าร้านลุงเดนตอนนั้นผมก็สวดพอดีไงก็เลยแต่ว่าถ้าเขามีเมียเหมือนเมื่อก่อนอยู่คงไม่ได้เจอกันคงไม่ได้มาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็มีแค่แฟนอ่ะก็เลยมาเจอกันจังหวะที่มันจังหวะที่ใช่ไงแต่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน10กว่าปีครับถึงได้เห็นพุงเห็นรู้ถึงสันดานรู้ถึงพฤติกรรมของใครแล้วก็มีแค่เขาทำผิดมาแล้วก็รู้แล้ววันนี้หรือเขาโมโหหรือเขาหงุดหงิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยแล้วเราก็จะต้องทุกวันเนี้ยคือถ้าเขาเห็นเราแบบหงุดหงิดไม่สบายใจเขาก็จะปรับอารมณ์เราที่อยู่น้ำกันได้คือเข้าใจกันแล้วนะรู้นิสัยรู้สันดานกันละบางคนร้อนมาแต่ว่าวันไหนร้อนมาทั้งสองคนนี่บ้านแตกนะคะแย่งห้องทำบ้านไม่ใช่อะไรนะทำบ้านคักก็ฟาดถล่มฟาดผ้าทำบ้านหลายห้องไม่ใช่อะไรหรอกแยกกันอยู่ห้องนอนผมมันยังเป็นห้องเหมือนโรงแรมห้องสูตรอ่ะมีห้องเล็กห้องใหญ่พี่ก็จะซื้อเตียงอีกเตียงมาชุดเล็กไปนั่นแหละแต่เราก็ผิดกันไม่นานเขาว่ารีบโกรธรีบหายเพราะว่าเสียเวลาทำมาคิดโกรธนานไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาระทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเราดูแลเราบางครั้งแต่เมื่อก่อนที่โกรธกันไปก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็ยังไงก็มันก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่คนนี้ชอบขี้งอนน่ะคนแก่เอาอีกละคนแก่ขี้งอนน่ะหรือว่าเขาเป็นไวทองก็ไม่รู้ เข้าไปทองแล้วขี้หงุดหงิดอ่ะอารมณ์แปรปรวนอ่ะเมื่อกี้ยังนั่งยิ้มอยู่เลยเดินกลับมาปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่เป็นสายร้ายขนาดนั้นไม่ได้ใส่ร้ายเออวันนี้อาจจะเห็นหน้าพี่วันนี้พี่ไม่ได้อยู่พี่ก็ทำหน้าแบบนี่ไงเป็นแบบคิดอยู่สมองคิดอย่างอื่นว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเห็นแต่หน้าตาบอกว่าเราหงุดหงิดจริงอ่ะพี่เป็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัวไงเป็นคนที่ต้องใช้สมองแบบปุ๊บไปทองแหละไปกินยาเขาเรียกว่าอะไรเขาว่าถ้าเป็นคอมเนี่ยคือคอมมันล้วนสมองมันต้องทำงานตลอดเวลาเราเป็นหัวหน้าครอบครัวไงไม่ใช่ไปคิดจะไปชอบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันสมองมันคิดเรื่องงานคิดคอนเทนต์คิดอุ้ยใช้สมองเยอะนะคือหนึ่งผมเป็นคนถ่ายเองนะครับยูทูบนะนั่นสมมติเราทำงานยูทูบนะสองผมตัดต่อเองสามผมต้องมาคิดคอนเทนต์ตลอดเวลาผมจะถ่ายอะไรวันนี้ผมจะถ่ายอะไรพรุ่งนี้ผมต้องเอาอะไรมาทำเมนูผมซื้อขาหมูมาผมต้องเอาขาหมูไปทำยังไงให้มันไม่เหมือนต้มขาหมูธรรมดาอย่างเงี้ยมันแล้วเราไม่มีที่ปรึกษาไงแล้วก็คอนเทนต์การทำ YouTube ถ้าได้ท่องเที่ยวมันก็มีคอนเทนต์ที่ไปยาวๆแต่ถ้าอยู่แต่บ้านเนี่ยคือทุกวันนี้คลิปวันชนวันต่อวันทำให้คอนเทนต์ทำให้เราใช้สมองแต่ขอชื่นชมลุงเด่นอย่างนึงคือภาระทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวน้องฝ้ายทั้งครอบครัวเขาเนาะทั้งพ่อทั้งแม่ก็ลงเรือดำเดียวกันก็ต้องช่วยกันแต่บางครั้งก็น่าตีอ่ะอยากได้อยากเอาไม้ไผ่บางยังไงอ่ะหูจักบอกว่าแม่ไม่แสดไม้ไผ่บางยังไงตีขยันตีมันสลบไปซื้อให้เราดูว่าตอนไหนว่าอย่างว่าเอาไม้ไผ่มาตีจนสลบมั้งตีมันสลบไปซื้อมันเศร้าว่าสลบแล้วไม่พูดเลยมันตื่นมาทำไงเนี่ยว่าเป็นยังโอ้เป็นยังทำประกันมาเยอะนะอุ้ยอย่าพูดสิอย่าเวลาเขาจะว่าหนูก็ทำเกินประกันนะบอได้ว่าได้ขาวงั้นประกันได้ประกันก็กี่ล้านอ่ะขายมันสลบขายมันสลบประกันพี่ถ้าบัติเหตุก็จะ2 ล้านนะถ้าตายเฉยก็เป็นร้านอ่ะเชื่อไหมเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องขำหนูตอนที่หนูท้องอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะตอนท้องเกลียดผู้ชายคนนี้เกลียดมากกลับบ้านไปก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่รู้สึกว่าเห็นหน้าเขาแล้วหงุดหงิดแล้วก็เราก็ขับรถไปแล้วก็ไปหาแม่พอไปเจอหน้าแม่แล้วก็สบายใจแล้วแม่ก็จะถามติดอีหยังแม่มือนี่สั่งจังจังจังสั่งแห้งสั่งคักเอาสั่งเขาเห็นหยังเปลี่ยนก็สั่งจัดย่างไก่ซื้อก็สั่งอันนี้ไม่เคยได้พูดในฟังนะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนี่แหละแล้วก็วันเกิดลูกนะวันคลอดลูกอ่ะ
รู้ไหมว่าหน้าเกิดมาเหมือนลุงดินเป๊ะยายทันบอกว่ามึงสร้างมันคักเนาะมึงไหนมาอีกนานนึงเลยใช่ครับเป็นคนเก่งในเรื่องก็เป็นคนไม่กลัวหมอหมอนัดวันที่เท่าไหร่นะ29กันยาปี2554หมอนัด10โมงป้ายก็เดินไปท้องป่องเนี่ยท้องใหญ่ๆเลยก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแต่หมอนัดผ่าไงไปถึงเกิดเองไม่ได้ที่แรกจะเกิดเองจะคลอดไปถึงแล้วเราฝากคันไงเราฝากคันไว้ของมันเรามาเอกชนโรงพยาบาลศรีบุรินที่จังหวัดเชียงรายพอถึงเวลามาไปถึงก็เดินเดินไปด้วยกันอยู่ดีๆหมอก็ให้แยกให้ญาติรออยู่ตรงนี้ผมก็รออยู่กับยายทันชั่วโมงหนึ่งหมอมาเรียกบอกคุณเกษมแล้วเขาก็มีห้องเล็กๆเป็นห้องแบบปลอดเชื้อเนาะแล้วเขาก็เลื่อนกระจกฟื้นผมเห็นปองคุณน้ำตาแบบร้องไห้น้ำตาผมร้องไห้เลยร้องไห้แบบอยู่ดีคนอื่นเขายิ้มเขาเล่นแต่ผมร้องไห้เลยคนเห็นยายทันบอกว่าคนที่เขามารอพ่อลูกเขานึกว่าลูกเด่นเป็นอะไรพ่อมันร้องไห้จะเป็นชะตาพอเปิดดูอยู่นี้น้ำตาไหลมาเองเห็นลูกครั้งแรกครับคือแดงๆอยู่ตัวเล็กตัวเล็กแก้วนั่นแหละผมก็เห็นของอยู่ดีร้องคนอื่นเขามองกันจริงๆเขาคิดว่าลูกเด่นเป็นอะไรพอตั้งสติได้คิดถึงแม่เขานะว่าเอ้ยแล้วแม่มันจะเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งเขาบอกรอแป๊บนึงอีกสักพักหนึ่งเขาก็บอกเรียกขึ้นลิฟต์ไปขึ้นไปก็มีห้องพิเศษอยู่เพราะว่าเราจ่ายเป็นเหมาคลอดแล้วนะเข้าห้องพิเศษไปไปก็นั่งเฉยนั่งนั่งเงี้ยนั่งพิงไม่เป็นอะไรสักอย่างเอ้าก็เลยถามไม่เป็นอะไรเหรอเจ้าก็เจ็บนิดๆก็เจ็บนิดก็ไม่เห็นเป็นอะไรตั้งแต่นั้นมาก็พอบอกสภาพหนึ่งบอกเจ็บเจ็บเริ่มเจ็บหน่อยพวกเธอกับคุณยายน่ะไปรออยู่ที่หมอก็ไม่ได้แจ้งไงว่าคุณแม่เขาไปรอรออยู่บนห้องไงเราก็ไปนั่งรอเขาเราก็คิดว่าสงสัยคงจะไปแบบหมอให้นัดไปอะไรไม่รู้เราก็คิดว่านะเพราะว่าเราฟื้นเราตื่นขึ้นมาเราไม่เจอใครเลยค่ะก็อย่างหนึ่งวันนั้นฝ่ายหมอเขาลมยาสลบอะไรไหมลมแต่ว่ายาคือเสียบสายเสียบท่อหายใจแต่ว่ายาสลบหมดฤทธิ์ฟื้นเรารู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวมาแต่ว่าท่อยังไม่ได้ออกท่อยังไม่ออกคาอยู่เงี้ยเดี๋ยวจะถอนทำไมเนี่ยเขาเปิดเพลงถอนไม้ข้างหลังก็บอกเลยตื่นมาแล้วพ่อจะบอกเป็นไรเปล่าถามเขาที่ครั้งแรกนะเขาบอกว่าเจ็บคอแสบคอแสบคอพ่อโดนหลอดเพราะว่ามันมาติดอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันเจ็บแล้วแต่ไม่เจ็บเจ็บพงเจ็บแผลนี่ไม่มีมั้ยไม่มีค่ะเพราะว่าพ่อบอกแสบเจ็บๆหน่อยหมอก็เดินมาหมอก็เอายาใส่จิ๊บเดียวเดี๋ยวบอกเมาหัวหลับไปตื่นมาหายละดีค่ะเป็นคนไม่ค่อยกลัวหมอผมนี่กลัวกว่าไม่เราอยากเจอหน้าลูกมากกว่าดิ้นเนาะตอนมันมีรูปเมื่อก่อนมือถือมันก็ไม่ค่อยชัดอ่ะเนาะแกแท็กซี่วินจำได้อยู่เธอร้องใหญ่มากตอนนั้นตัวเล็กๆแล้วร้องใหญ่เหมือนอึ้งค่ะออกมาจากอึ้งอ่ะตัวนี้น้อยตัวเล็กค่ะเมื่อก่อนตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กกว่านี้อีกนะตัวเล็กกว่านี้เยอะแล้วก็ท้องใหญ่ๆอยู่กับลูกหมดนะก็ไม่มีอะไรจะเผาลุงเด่นแล้วมั้งเผาอะไรอีกอ่ะนั่นจ้องน้องเผาจริงๆเลยเนี่ยบอกว่าพี่ที่บ่นเนี่ยบ่นที่ไหนความคือเนี่ยคนพูดให้ฟังผมไม่ได้เป็นคนที่บ่นแต่จะแก้ตัวว่ายังไงดีมันไม่ใช่การเป็นการแก้ตัวหรอกคือบอกเขาแล้วเขาไม่ค่อยได้ยินถือว่าไฟหุ้นไวบอกไฟนี่นะบางทีงานหลายอย่างไงไฟเอาเรื่องนี้หน่อยนะสามรอบมันยังไม่ได้อ่ะบอกอันนี้นะมันไม่ใช่เราที่บ่นคือหรือว่าบางทีผมไปทำงานไปทำอะไรเงี้ยก็พี่จะเอาได้ไหมจะเอาได้ไหมไม่เคยมีอ่ะแล้วแต่คุณจะเอาอะไรก็เอาไปเอากลับไปถึงขึ้นรถไปแล้วจะไปลืมนั่นลืมนี่ลืมนั่นเพราะผมทำคนเดียวหมดเลยต้องเก็บของล้อมลิฟเก็บทุกอย่างทำทุกอย่างก็เลยบางทีเราบอกกันเฉยเราบอกว่าถ้าเราบอกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเราบ่นจริงไหมบ่นอ่ะไม่ได้บ่นถ้าบ่นต้องบอกทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรคือบ่นอันนี้บอกเอานี่ให้หน่อยแต่บอกสามรอบไงเขาเลยบอกว่าลืมเดี๋ยวจะบ่นแต่จริงอ่ะไม่ได้บ่นแต่เขาไม่ฟังอันนี้แก้ตัวของผมขึ้นศาลแล้วรู้ทัศนะหรือเปล่าไม่ชนะหรอกเอาอะไรกันก็เปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องก่อนที่จะโดนก่อนที่จะโดนแบบแล้วก็เรื่องความไม่วางใจนะอ๋อนี่คุยกันนิดนึงเวลายังพอใครสนใจก็ฟังต่อได้นะการบริหารจัดการของเราเนี่ย
อันนี้ชีวิตครอบครัวฟังไว้เลยฟังไว้เลยหลายๆครอบครัวเมื่อก่อนนี่บางบ้านเนี่ยผัวเก็บเงินหรือว่าเมียเก็บเงินหรือว่าเมียเก็บเงินนะเราก็เปลี่ยนกันผมนี่เคยผมเป็นคนเก็บตังค์แบ่งให้เขาเก็บตังค์ผมเก็บตังค์เก็บตังค์ร้านเนี่ยก็นี่แหละผมก็เก็บซื้ออะไรก็มาใช้ด้วยกันเงินหายเงินร้านมันหายบางทีผมก็ไม่รู้อ่ะไปเติมน้ำมันบ้างไปกินกับเพื่อนบ้างอะไรมันก็เลยมีปัญหานั้นเรื่องนี้มีปัญหาจริงครับมันเลยครอบครัวมันเลยอยู่ด้วยกันยากผมก็เลยเปลี่ยนไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องส่วนมากทะเลาะกันครอบครัวเนี่ยคือเงินเงินนี่เป็นหลักถ้ามีเงินเนี่ยยังไงก็ไม่ทะเลาะกันหรอกก็มีความสุขมากินข้าวเงี้ยมันก็ไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วแต่พอเงินหมดเนี่ยปัญหาแน่นอนในค่าคือบางครั้งเราเปิดบัญชีมาใช่ไหมรายรับได้อย่างเงี้ยอ้าวแล้วเงินหายไปไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามกันนี่แหละผมก็เลยถามไปถามมาเรื่องเงินว่ามันคนนี้ก็จำไม่ได้อ้าวเอาไปทำอะไรอ่ะความเข้าใจมันก็เลยไม่ค่อยมีก็ทะเลาะกันผมเปลี่ยนให้ไฟเป็นคนเก็บเงินมันก็เจอเหมือนกันเอ้าแล้วเงินมันนั้นไปไหนละหมื่นมันนั้นสองหมื่นมันนั้นหายไปไหนละนี่ก็ถามทะเลาะกันอีกสุดท้ายมาเราใช้แผนคือมันเป็นเงินที่เราใช้จ่ายแบบบางครั้งก็400 500 1,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้บางทีไม่เงินมาเราคิดว่าเราจะจำได้แต่เราก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอว่ามาแจกแจงพอถึงพอเงินก้อนนั้นหายไปไหนมันหายไปไหนล่ะแล้วเราก็บอกว่าก็ไปด้วยกันใช้ด้วยกันก็จำไม่ได้อะไรก็ทำให้มันรู้สึกไม่ดีทะเลาะกันจนโอ้ทะเลาะกันเรื่องเงินนี่ทะเลาะกันมากเพราะว่าคนนี้ก็ตอนที่เขาเก็บเงินน้องไฟก็ระแวงเขาไงว่าเขาเอาเงินไปเที่ยวกินกับผู้หญิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอตัวเองเก็บพอตัวเองเก็บไม่ได้แบ่งกับใครนะก็หมดเหมือนกันหายแล้วเขาก็ระแวงเราว่าเราเอาเงินไปใช้ใจซื้อแบบอะไรที่มันไม่มีประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมาเราก็มีแผนเด็ดก็เลยตกลงกันผมมีเงินเดือนเนี้ยผมไปทำธุรกิจหลายๆอย่างอะไรก็ช่างมาเนี้ยผมได้เงินเท่าไหร่ก็เอาเข้ากองกลางมาให้เห็นก่อนมีเท่าไหร่ฝ่ายไปหาเงินอะไรมาก็เอามาเข้ากองกลางไว้ก่อนเข้ากองกลางคือเงินทุกคนที่หามาเนี่ยเป็นเงินก้อนเป็นกองกลางเหมือนกองสีค่ะแล้วก็เอามาเป็นส่วนกลางของครอบครัวแล้วก็แจกแจงเงินเดือนให้แต่ละคนเลยว่าฝ่ายอ่ะไม่ได้ใช้ภาระอะไรเยอะเพราะว่าก็ใช้เท่านี้ลุงเด่นมีภาระเยอะลุงเด่นเป็นต้องได้ใช้จ่ายอะไรเยอะแยะก็ลุงเด่นก็เท่านี้ไปอะไรคือพูดง่ายๆสมมติว่าเงินเดือนอ่ะผมมีเงินเดือนฝ่ายก็มีเงินเดือนผมจะใช้วันเดียวหมดก็แล้วแต่ผมแต่คุณฝ่ายมันจะไม่ทะเลาะกันนะที่นี่นะสมมติเดือนนี้หาเงินได้10,000ผมประมาณ2,000พันหนึ่งนะ2,000ในเดือนนึงเนี้ยเราพูดง่ายๆทุกวันนี้ผมได้เงินเดือนประมาณ20,000-25,000ไฟให้ผมใช้ประมาณ25,000เดือนนึงนะผมจะได้ใช้เงินแค่25,000เนี่ยที่เหลือเป็นเงินเก็บนะสมมติเราหาได้กี่บาทก็ช่างเก็บไปผมของเงินเดือน25,000ต่อเดือนนะไฟก็ได้เงินเดือนไป25,000เนี่ยอันนี้เงินจริงเลยถ้ามันหมดผมใช้วันแรกเงินออกวันที่1ใช่ไหมหมดก็คือหมดไปเลยแต่ลุงเดนจะกินเหล้าไปเที่ยวอะไรเรื่องของเขาลุงแฟก็จะไปช้อปปิ้งไปอะไรก็เรื่องของลุงแฟแต่ว่าถ้าเงินหมดแล้วตัวใครตัวมันแล้วแต่คุณจะไม่ได้แล้วแต่คุณจะหาแล้วแต่คุณจะหาที่ไหนมาใช้ก็เรื่องของคุณคุณจะไปยืมเข้ามาก็เรื่องของคุณคุณที่ผมก็ไม่ได้มีตังค์เพราะผมได้เงินเดือนแค่25,000ครับเดือนนี่แหละแต่ว่าเวลากองกลางสมมติว่าเป็นส่วนรวมค่าน้ำค่าไฟค่าเงินกองกลางอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยก็คุยกันว่าอันเนี้ยอันนี้จะซื้อรถตัวนี้นะจะซื้อทีวีอะไรเงี้ยหรือว่าจะซื้ออะไรก็จะอันนั้นเป็นเงินกองกลางเข้าประชุมในสภาก็คือนอนคุยกันว่าจะซื้อนี่นะก็เอากองกลางไปซื้อแต่ว่าถ้าคนนึงไม่เห็นด้วยก็ยังไม่ซื้อก็ลองคุยกันไปแล้วก็ตัวเนี้ยเงินอยู่ในบัญชีของฝ่ายเนาะผมจะให้เงินกองกลางอยู่ในบัญชีฝ่ายแต่ว่า SMS อยู่ในบัญชีอยู่ในมือถือผมถ้าหนูกดติ้งค่ะกับคนนี้ก็จะรู้ผมเคยคุยกันไว้ว่าแม้แต่บาทเดียวก็หายไม่ได้หายไม่ได้หายก็เป็นเรื่องเออหนูเคยแกล้งเขาที่พูดกันวันนั้นเขาไปทอดเป็นลาวหรือพม่าจำไม่ได้คือไปเขาน่าจะไปเป็นลาวไปลาวมั้งไปลาวแล้วหนูก็รอเขาโทรมาเขาก็ไม่โทรมา2วันก็ไม่โทรแล้วก็แปลกแล้วไงโทรไปก็ไม่อยากรบกวนเขาเนาะบางครั้งเราก็แบบกลัวเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกด่าเสียบอไม่อยากว่าน้องนุ่นเดนนี่เดี๋ยวมีวิธีนึงหนูกดเงินออกจากบัญชี200บาท
ไม่ถึง5นาทีโทรมาเมื่อกี้กดเงินไปทำอะไรโลดเอ้ยด่าว่าสุดยอดด่าว่าสุดยอดคือไม่ได้ห่วงเรื่องเงินนะคือความหมายคือทำอะไรทำไมไม่เราเคยทะเลาะกันมากเรื่องพวกนี้ก็เลยบอกว่าแม้แต่บาทเดียวอ่ะมันเป็นเงินกองกลางคือมันเป็นเงินกองกลางเนี่ยถ้ามันออกไปโดยแบบไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยคือมันไม่ให้ใจกันเหมือนกับทุกวันนี้เราก็เลยมีกองกลางที่เราพอจะอยู่ของเราเนี่ยถ้าจะกดซื้ออะไรก็ต้องบอกบอกกันเดี๋ยวจะซื้อของเข้าบ้านนะซื้อของกินนะซื้ออะไรนะก็เอากองกลางซื้อให้มันเป็นความจำเป็นก็ต้องบอกก่อนครับคือเงินอยู่ในบัญชีเขาจริงแต่ว่า SMS อยู่ในผมถ้าเขาไปกด ATM มา200เนี่ยผมก็รู้ว่ามันเด้งใส่มือถือผมเนี่ยจ่ายอารมณ์อะไรก็ไม่ได้เนาะไม่ได้โอ้อยากแย้มเลยนอนดูไลฟ์สดนี่มันก็เลยเป็นหลักจะขาดจะตายเธอก็ชอบแต่ออนไลน์มันก็เลยเป็นหลักประกันให้ชีวิตครอบครัวอยู่ได้พอบริหารดีละคือเมื่อก่อน3วันดี4วันไข้เข้าใจไหมคะบอกว่าเดี๋ยวดีกันคุยกันดีสักพักก็จะมาทะเลาะเรื่องเงินอีกละไม่ชีวิตไม่ได้ทะเลาะอะไรอ่ะทะเลาะเรื่องเงินด้วยชีวิตมันก็ไม่มีความสุขเพราะอย่างขายดีวัวขายพริกลาบอะไรเงี้ยก็เป็นบัญชีกองกลางหมดไม่ไปยุ่งเลยห้ามไปยุ่งเลยธุรกิจมันก็ต่อยอดมันไปเรื่อยๆเราไม่ไปยุ่งขายออนไลน์หรือว่า YouTube นะหรือว่าบางทีผมก็จับรถจับลาอะไรมาขายผมก็มีวิชามีความรู้อะไรมันก็จะเป็นส่วนของกองกลางจะซื้อรถนะเอามาเบิกมาซื้อได้กำไรมันก็เข้ากองกลางก็เป็นการบริหารแบบนี้แหละครั้งก็ถ้าเขาขายกำไรได้เขาก็แบ่งเหมือนกับค่าแรงให้อะไรเงี้ยขอค่าแรงขอโบนัสเพิ่มหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยผมไปขายบางอย่างมาผมได้กำไรนิดหน่อยกำไรก็ส่วนมากก็เข้ากองกลางให้มันเป็นแบบให้มันเป็นเงินเก็บเงินก้อนเงินถังไปพอชีวิตครอบครัวแล้วเห็นมีกองกลางอยู่หน่อยมันก็การทะเลาะเบาะแว้งก็ลดลงนะความเชื่อใจก็มีขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าขึ้นแล้วก็สบายใจด้วยค่ะไม่ต้องมานั่งระแวงเขาว่าเขากำเงินแล้วเขาเงินเยอะๆไปกลัวแบบเราก็คิดน้องผู้หญิงเนาะแบบไปกินไปเที่ยวอะไรบางครั้งก็ผังเผลอตอนนี้ไปซื้อที่เราซื้อที่ไปกี่แปลง3แปลงนะ3แปลงนี่เมื่อก่อนไม่รู้ชื่อฝ้ายหมดเลยนะรถก็ชื่อฝ้ายหมดถ้าผมเลิกกับน้องฝ้ายเนี่ยก็คือผมก็มีแต่ไปเลยเหลือแต่ค่ะกลับบ้านไปเลยอย่าไปไหนก็ไปเลยค่ะแล้วก็รักเชื่อใจนะครับตอนนี้แต่ว่าที่แปลงล่าสุดที่ซื้อบ้านใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันมี2ชื่อได้ไอ้ชื่อที่ติดถนนบายพาสกับชื่อที่หน้าโรงพยาบาลนั่นแหละชื่อฝ้ายหมดอ่ะเนาะให้เมียเก็บแล้วดีแล้วนี่แต่ผมไม่คิดพวกนี้หรอกให้ถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่กันจริงๆเราก็รักอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้อยู่จริงผมก็เป็นคนที่ไม่ไปแบบเอาต้องของกูต้องเอามาไม่เอาอ่ะเอาก็หาเองใหม่ทุกคนอย่างเงี้ยก็ถูกต้องแล้วไงเดี๋ยวว่าพี่ไม่ถ้าเลิกไปพี่บอกครับแล้วรักนี่เธอเพิ่งจะกะถ้าเธอเลิกไปไหนฉันจะคิดดอกเบี้ยนะก่อนที่เธอจะไปเธอต้องควักตังค์ออกมาให้ฉันอีกก่อนนะวันนั้นลุงพูนบอกไงนะเสียหายอ่ะลุงพูนบอกจะเอาสายหาไปคืนให้ยายคำยายคำเหรอจะคำว่าอ๋อคืนได้ตอนนั้นขอเท่าไหร่ขอ50,000เนี่ยเรามา2เท่าเรามาคืนแล้วมันก็ต้องอย่างงั้นสิเพราะว่าเรา1เราก็ไม่ได้เป็นสาวแล้วไงหมดความจ๋าแต่ก็ต้องจ่ายมาให้ฉันสิโอ้ยเผื่อเราไม่สมมุติว่าเลิกกันจริงๆไปหาแฟนไหนเค้าก็ไม่เอาอ่ะโอ้มันก็ต้องโอ้ยผู้ชายก็ยิ่งยากกว่าจะไปได้เมียใหม่อีกนี่ไม่ยากหรอผู้ชายมีตังเขาก็เอาหมดแล้วพี่ก็ต้องหมดปึ๊กปึ๊กอีกวันละ5,000 4,000 เลยเธออยากได้นะกว่าจะได้เมียใหม่นานเลยไม่อยากได้ละอยากได้ก็ไปเริ่มต้นไปตะหามก่อนชอบสะใจอ่ะคุยกันนานมากจ้าไปแล้วนะคลิปนี้ก็คือเผานิดๆครับคลิปนี้ก็มีหลายคนทักมาเนี่ยอยากได้ยินอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาจากไหนแต่ชีวิตเราที่จริงอยู่ด้วยกันอะเป็นคนตลกอะเนาะเอออยู่ถึงอยู่ด้วยกันบางครั้งอยู่ด้วยกันไม่เห็นตลกตลกตรงไหนเนี่ยไม่หมายถึงว่าถ้าใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่เล่นตลกเขาเป็นคนที่เล่นเมื่อกี้ก็บอกขี้เล่นนี่คนนึงขี้บ่นก็ขี้บ่นด้วยขี้เล่นด้วยดีอยู่นั่นนะก็ดีสิไม่ดีจะอยู่ด้วยทำไมล่ะครับ
ไปละนั่งกินกันยาวๆครับนะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่นี่ที่แรกที่เดียวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเป็นไงร้อนก็ยังไหม้ก็ยังบาบๆูบาบาบอยู่ไม่ไม่นิดๆนะใช่ไหมไม่อยู่เกียมเกียมแล้วฝนตกก็ดีเลยเดี๋ยวรอบหน้าไหม้กว่านี้อีกมีมีนะมีมีจอมจับผิดดีกว่าจับผิดอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะถ้าจับผิดนี่เยอะแบบจับผิดเป็นจริงเป็นจังเนี่ยแบบไปไม่ไปแบบไหลไปไม่ได้แล้วทางตันอะไรเงี้ยนะรอดูคลิปนี้ต้องเด่นกับน้องฝ้ายขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพวกมันมีอิโต้กันเหรอหัวจะมีอิโต้บายไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝนตกพอดีอากาศก็ดีวันนี้ครับแล้วนั่งกินก่อนอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยจะใครนี่ก็อร่อยนะไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเด่นแฟมิลี่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจ้าบ๊ายบาย